สวัสดีทุกคนพี่มินะคะพี่ผลนีจอนเพื่อนเนี่ยมารับเรียนต้าในกิจกรรม The Hunt First Edition ค่ะจากในแมปนี้เลย Red Cliff City RP นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับหน้าตาเรียนต้านะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจ้าแล้วพอทุกคนนะคะเข้ามาในแมปแล้วนะก็จะมาเจอค่ะตรงนี้เลยเป็นป้ายนะคะ The Hunt เลยก็จะมีนะคะเป็นคุณลุงคนนี้เลยมากดคุยกับเขากันนะจ๊ะนี่นะคะเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปหานะคะเป็นเหมือนกับเอาโบราณวัตถุอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรานะคะกดปุ่มด้านล่างเลยจ้าด้านซ้ายนะคะกดอันแรกเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันจะมีลูกศรแนะนำทางเรานะคะเพื่อนสามารถกดนะคะนี่ใช้เป็นแบบว่าเอออันนี้ก็ได้ป้านี้นะคะเดี๋ยวพี่ปุ้นนี่ลองใช้อันนี้ดูชืบนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเรานะคะไปตามทางที่ลูกศรเนี่ยเขาบอกกันเลยนะจ้าอู้ชืบนะคะทุกคนตรงนี้นะคะมันอาจจะไกลนิดนึงนะมาเดี๋ยวเรานะคะขึ้นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ไปกันเลยจ้าลูกศรนำทางเรานะคะมาที่บริเวณตรงนี้เลยหุยใกล้เราหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะอยู่ริมทะเลนะคะริมน้ำเลยอะไรแบบนี้นะจ๊ะทุกคนมากันค่ะกระโดดลงมาเลยชืบนะคะมาดูซิว่ามันคืออะไรนะคะนี่เราจะต้องมากดตัว E นะคะเก็บเลยจ้าเรียบร้อยนะคะสำหรับชิ้นล่างนะเรานะคะจะต้องไปหาแบบนี้เนี่ยให้ครบทั้งหมด4ชิ้นกันเลยค่ะเพื่อนมาเดี๋ยวเรานะคะมาสปาวรถกันดีกว่าใช้รถแบบไหนดีนะพี่พอนี่ลองรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะคะทุกคนไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะมันจะขับแรงหรือเปล่าหรือว่าจะขับไม่แรงนะคะพี่พอนี่บักนะคะทุกคนเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราใช้เป็นรถคันอื่นละกันเอาเป็นอันนี้ละกันนะคะทุกคนชืบนะคะขึ้นไปเลยจ้าแล้วก็ไปกันเลยนะจ้าชืบนะคะนี่ไปตามทางกันเลยนะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปตามทางเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยไม่ยากนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำตามพี่พลนี่นะคะได้รับแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่พลนี่เนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะในการทำกันนะจ๊ะมาดูกันว่าใช้กี่นาทีกันนะคะเพื่อนๆอุ้ยกระโดดเลยนะคะโอเคไปกันต่อเลยจ้าชืบนะคะคือแบบทางที่พี่พลนี่ไปคือเบี้ยวมากทุกคนอาจจะดูแล้วมึนๆนะคะพี่พลนี่ขยับไปขยับมาค่ะเพื่อนไปกันโอ้อยู่ตรงโน้นนะคะใกล้ถึงแล้วโอเคชูบในเมืองนี้นะคะพี่พลนี่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะสักครั้งหนึ่งเลยละมังทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะจ๊ะมาดูกันซิชูบนะคะนี่มาถึงแล้วค่ะเพื่อนมาเลยจ้ากดตัว E เลยนะคะนี่ชูบนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเขาจะมีลูกศรให้เราเนี่ยไปต่อกันเลยนะคะเพื่อนที่บนเขากันเลยวู้ขึ้นเขากันได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดพี่พลนี่นะคะใช้ทางลัดไหนเราลองดูซิเฮ้ยขึ้นเนินเขาแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อนมาเดี๋ยวมาดูซิจะเป็นยังไงหูดูเหมือนว่าเราจะต้องไปไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเดินตามอุ้ยบ้านใครไฟไหม้คะเนี่ยโหบ้านเขาก็ดูสวยดีเหมือนกันนะคะในแบบนี้นะแต่ว่าไฟไหม้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรานะคะใช้ทางลัดเลยเฮ้ยขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่าอุ้ยขึ้นไม่ได้มั้งเพื่อนๆมาเดินตามทางปกติแล้วกันนะจ๊ะชืบนะคะนี่ตรงนี้นะคะด้านหน้าเลยจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะสมบัติที่เราจะต้องไปหูไกลเหมือนกันนะคะทุกคนหูมันไกลมากเลยเพื่อนดูดิตรงนี้เหมือนเป็นแผงโซลาร์เซลล์ป้าเป็นสีน้ำเงินนะจ๊ะนี่ดูเหมือนว่าที่นี่นะคะเขาจะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเพื่อใช้ในเมืองนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนนี่เลยเป็นสมบัตินะคะชิ้นที่3เลยนะจ๊ะชืบนะคะมาถึงแล้วไกลหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ยากนะนี่รับแล้วจ้าแล้วก็ถัดไปนะคะทุกคนมีอีก1ชิ้นนะคะอยู่ตรงนู้นเลยเหรอแปะเดี๋ยวเราไปกันนะคะที่นี่มีเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีนะคะเราอาจจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินไปก็ได้นะคะโอ้มีคนขับรถบัสด้วยนะคะทุกคนดูสิเอ้ยอะไรแบบนี้นะจ๊ะมาเรานะคะขึ้นทางนี้เลยดีกว่านะคะมันเป็นโน้นน่าจะขึ้นได้นะจ๊ะชืบนะคะขึ้นไปเลยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูซิตรงนี้มีอะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เจอแล้วค่ะทุกคนชืบนะคะเก็บแล้วชิ้นที่4กันนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรานะคะกลับไปเลยซิกลับไปที่ไหนนะหรือว่าจะเป็นคุณลุงคนนั้นหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องกลับมาที่คุณลุงคนเดิมเลยนะคะเพื่อนมากันเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะให้มากดตัว E เนี่ยที่กล่องอันนี้ได้เลยนะจ๊ะชืบเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะได้รับแบตช์กันมาแล้วเพียงแค่เราเนี่ยไปหาสมบัติมาเลยเพียงเท่านี้นะคะเราจะได้รับแบตช์มาที่ด้านขวาล่างเลยนะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ